มีครับก็จะมีเรทราคาตั้งแต่ 3,500 2,500 แล้วก็ 1,500 นะครับเหรียญนั้น 2,000 นะก็จะเหมือนสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่หัวลำโพงนะครับกำลังจะพาเพื่อนๆไปอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับตีตั๋วแล้วครับนี่19บาทนะครับนั่งรถไฟนะครับไปถึงอำเภอภาชีจะพาไปวัดตะโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปด้วยกันนะครับด้วยรถไฟนะครับนี่ครับผมตีตั๋วที่หัวลำโพงรถออก 9:30 นะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมขึ้นชานชาลาที่8นะครับรถไฟคันนี้น่าจะไปถึงพิษณุโลกนะเพื่อนๆแต่ก็ผ่านอยุธยานะครับผมก็จะลงอำเภอภาชีขึ้นคันนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปรถไฟคันนี้ถึงพิษณุโลกนะครับรถไฟออกแล้วนะครับในตัวเขาบอกถึงประมาณ11โมงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยนะครับวัดตะโพครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆอำเภอภาชีนะครับถึง11โมงกว่าๆนะครับนะครับบ้านภาชีนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปต่อนะครับนั่งวินนะครับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงโน้นครับ
มาถึงแล้วเพื่อนๆค่าวินมอไซค์มาจากสถานีรถไฟก็70บาทนะครับเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นแผงพระนะครับแผงพระที่เปิดให้เช่าวัตถุมงคลนี่ครับเป็นร้อยๆแผงเลยนะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกชมนะครับต้องบอกว่าเป็นร้อยๆแผงเลยนี่ด้านนี้ก็เต็มเลยครับอันนี้ก็เต็มเลยถ้าไปดูทุกแผงคงไม่หวานไม่ไหวนะครับนี่ก็มีกรอบรูปพร้อมกรอบ80บาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวัตถุมงคลของทางวัดโดยตรงก่อนนะครับนี่ครับก็มีร้านต่างๆนะร้านน้าชายวัดตะโกแล้วก็ร้านเยอะนุ่นมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสำหรับแผงพระที่วัดหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นเก่าๆก็น่าจะอยู่ตามแผงอย่างนี้แหละครับแต่ราคาก็คงจะสูงนะครับเดี๋ยวเราลองแวะมาดูก่อนแท้ตันทันแท้ทันปี2557นะครับนี่ 1,500 นะเพื่อนๆอันนี้นะคะมี 1,500 กับ 1,000 นะครับ200ค่ะนี่เขาบอกว่าแท้นะครับแท้ทันปี2557ก็มี500เหมือนกันพิธีใหญ่รู้สึกแดงว่าอีกลมยาเราไม่มีอ่ะค่ะเราไม่ได้นี่ก็500นะไม่รู้เลยนะเราไม่มีของเป็นอะไรเป็นไก่เหรอบางทีของเราที่เราไม่มีถ้าปิดตา100ก็มีเพราะว่ามันขายตามคุณใช้ชุดมันนะคะคุณแผน500นะอันนี้เป็นแผงที่อยู่ในวัดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมของทางวัดมีอะไรออกมาใหม่ๆนะครับวันนี้ผมมาตรงวันเสาร์นะคนก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูนี่ตรงนี้คือของทางวัดโดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรออกมาใหม่ๆนี่ครับร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดตะโก600บาทรับเหรียญเนื้อกะไหล่ทอง1ชุด3เหรียญกะไหล่ลงยาน้ำเงินเขียวนะครับสร้าง10,000ชุดนะครับนี่ครับก็มีร่วมบุญสร้างอาคารสงฆ์ก็เหรียญละ200นะครับโอ้เหรียญละ20ก็มีเดี๋ยวจะไว้อยู่เหรียญละ20เราไปดูกันนี่ของทางวัดเลยนะเพื่อนๆตู้ทางวัดเลยเราไปดูกันมีอะไรบ้างโอ้นี่เป็นกรอบนะครับเป็นรูปแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่400เพื่อนๆได้ทั้งกรอบนี่400ถือว่าไม่สูงนะส่วนกรอบนี้ก็400นี่ใหญ่นะก็มีแผ่นยันหลวงพ่อรวยนี่200อุ้ยสวยๆนี่200ต้องไปใส่กรอบเองนะครับนี่รุ่นเจริญยศมี2สีสีเหลืองกับออกสีน้ำเงินด้วยนี่200เหมือนก็จะมีรูปหล่อนี่ 3,500 นะครับ3,500
นี้10,000นะครับใหญ่ๆ10,000ที่นั่งที่6อ่ะองค์ใหญ่นะครับที่3อ่ะจริงๆมันมี4แต่มันโอ้เดี๋ยวมาดูเลทข้อมือนะครับเพื่อนๆโอ้สวยเล็กๆเล็กๆสับสำหรับผู้หญิงนี่1,500เรียกเขาเรียกริบแบนพันห้าห้าเหมาหมดเลยเหรอนี่2,000นะครับนี่2,000หนึ่งสองนี่3,000ห้าห้องเหมาหมดเลยอ่ะห้องเหมาเกือบนี่2,500นะครับหนูอยากได้ถ้าลงยานั้น3,000ถ้าไม่ลงยาเนี่ย2,570บาทอ่ะโอ้นี่3,500กำไรก็สวยนะอยากได้กำไร2,500นะครับหนูอยากได้70บาทอยากได้70บาทอ่ะเหรียญลงยานี้400นะเพื่อนๆอยากได้70บาทก็จะมีเหรียญนี้200หนูอยากได้อันนี้2เหรียญนี้200แล้วก็มี400นะครับส่วนพวกแหวนนี่ก็จะมีตั้งแต่1,300นะครับแล้วก็1,000แล้วก็800นะครับแป๊บนึงเฉพาะวงนี้800ครับไหนลูกเหรียญนี้เล็กๆนะครับ200นะครับนี่ทั้งหลายเหล่านี้แจกภาพที่สูงเหรียญลงยานี้2,000นะครับมีค่ารถกันเองก็มีเหรียญเล็กๆนี่2,000นะครับแป๊บนึงก็จะมี600นะครับแม่ดิเหรียญนี้มี150เลทนั้นก็มี3,000แล้วก็2,500นะครับนี่คือราคาตู้นี้นะครับอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะครับเป็นตู้จากทางวัดนะครับส่วนแผงที่อยู่ในบริเวณวัดก็มีเยอะนะครับแต่ตรงนี้เป็นตู้ของทางวัดนะราคาจากทางวัดแล้วก็มีทำบุญถวายที่ดินนี้10,000นะครับเพื่อนๆนี่สวยมากเลยเป็นหลวงพ่อรวยสีทองนะครับอันนี้5,000นะ5,000ผมถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าออกแบบได้สวยแล้วก็มีตู้ครอบด้วยนะนี่คือราคารวมเลยนะแล้วก็มีรูปของพ่อรวยนี่400นะครับบานนี้400นี้เข้ากรอบเรียบร้อยแล้ว400นี่ก็400นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็3,500นะครับรุ่นนี้10,000นะครับรูปหล่อแล้วก็มีนางกวักนะครับนางกวักมีอยู่3เนื้อนะครับเนื้อนี้1,800นะครับสีขาวๆนี่เป็นเนื้อเงินหรือเปล่าอันนี้1,800นะครับส่วนลมดำนี้1,500นะครับก็มีเข็มกัดนะครับเข็มกัดคำว่ารวย300นะครับก็มีนี่น่าจะเป็นประวัติของหลวงพ่อนะครับที่แบบยังไม่เข้ากรอบนะครับ400นะครับนี่เป็นเหรียญแบบวางอย่างนี้นะครับอาจจะไปวางหน้ารถก็ได้นะครับนี่500นะครับนี่1,000นะครับ1,000นี้น่าจะ3เหรียญนะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับมีสติกเกอร์50นะครับมีหลวงพ่อรวยภาษาที่โกเป็นเนื้อผงเรารุ่นรวยจริงนะครับ200นะครับมีสติกเกอร์มี70มี60มี50นะครับนี่เป็นขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินทอดนวัตโกวันอาทิตย์ที่26นะครับพฤศจิกายนนี่ครับก็จะมีเลทราคาตั้งแต่3,500 2,500แล้วก็1,500นะครับเหรียญทั้ง2,000นะครับปานังนะที่มานี้ไม่ลำบากเต
ก็จะเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเหมือนกันที่ผมให้เพื่อนเพื่อนดูเมื่อกี้เหมือนกันเลยสัปปานิวารานี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้อ๋อนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นรูปหล่อนี่รูปหล่อนี้900นะครับแล้วก็มีเหรียญนี้300นะครับนี่30บาทเหรียญเสมาเนี่ยก็มีเหรียญเล็กๆ20บาทนะครับนี่สัปปานิวารานี้สติ๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับตู้ที่เพื่อนๆมองนั่นน่ะจะเป็นวัตถุมงคลเหมือนกันกับตู้ที่ผมให้ดูแล้วนะครับอยากข้ามเลยไหมไม่ตั้งขายเหมือนกันเลยนี่ก็มีนางกวักแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็เหรียญนี่ครับเหมือนกันรูปหล่อนี่ก็900ไม่ทันแล้วแม่ไม่ทันแล้วเหรอหนูสี่บาทค่ะรูปแบบไหนคะมาตรงนี้ได้เลยจ้ามาตรงนี้ได้เลยจ้าตัดเทปไปตัดกระป๋าคนก็มาเช่าบูชาเรื่อยๆนะครับเพื่อนสามสี่ตู้นี้ก็เป็นวัตถุมงคลเหมือนกันตาโรธรรมาวัฒนสิทธิมโนตาไพระรามประชุมนี่150นี่ก็สวยนะเลทนี่ 3,000 2,500 อันนี้นั่งเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวมาชมวัตถุมงคลอีกตู้นึงนะครับตู้นี้น่าจะเป็นทำบุญกฐินหรือเปล่านะครับมีพยันนะครับมีพยันสวยนะร่วมบุญ 2,500 นะครับร่วมบุญ 2,500นี้ร่วมบุญ 3,500 ได้เลทแล้วก็เป็นเหรียญเล็กๆนะครับอันนี้ 1,500 เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับอ๋อขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี2566ทอดนวัตโกตำบลดอนยะนางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทอดกฐินวันอาทิตย์ที่16นะครับใครมีโอกาสก็มากันได้นะพฤศจิกายน2566นะครับนี่ก็จะร่วมทำบุญนะครับมีเหรียญเนื้อเงินลงยาทองแดงสร้าง399 1,600 บาทแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงินนี้ก็ 1,600 บาทนะครับนี่ตามนี่มี500ก็มีเป็นเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินลงยาสีฟ้าขุ่นนี้ก็อันนี้ไม่บอกราคานะครับนี่ก็มีตั้งแต่ 1,500 เหรียญอัปก้าร่วมบุญนี้50บาทเองนะครับนี่100ก็มีนะนี่แล้วก็ 1,500 เป็นเนื้อเงินถ้าเนื้อธรรมดาก็ไม่ราคาไม่สูงผ้ายันก็มีตั้งแต่ผืนละ200ขึ้นไปนะครับก็น่าจะตรงนั้นนะครับเป็นผ้ายันตรงนี้นะครับที่จะมาร่วมทอดกฐินนะครับอ๋อตรงนี้เขาอุ้ยสวยสวยนี่ครับมาร่วมงานได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาร่วมทำบุญได้วัตถุมงคลด้วยนะวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะครับอย่าลืม
หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งผมจัดถ่ายเฉพาะของแผงทางวัดนะครับส่วนแผงที่อยู่ภายในวัดนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายให้ชมนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีเยอะมากนะครับผมก็จะถ่ายเฉพาะวัตถุมงคลปัจจุบันนะครับของทางวัดนี่ถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าบูชาก็เลือกดูร้านนะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้อยกว่าล้านครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับนี่เป็นแผงทั่วไปนะยาวถึงโน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงพ่อรวยก่อนนะครับเพื่อนเข้ามากราบสรีระของหลวงพ่อรวยแล้วนะครับก็เรียนเรียนเรียนบนท่านที่ทำไปแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจท่านที่ยังไม่ทำก็เรียน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 บนได้อยู่นะใครที่ยังกำลังจะเดินทางกลับก่อนจะทำบุญไปแล้วก็เดินทางกลับคือสวัสดิภาพขอบคุณนะหนึ่งร้อยบาทเราก็จะได้รับเป็นโค้ชเตอร์ผู้บริสุทธิ์เหล่านี้เนี่ยว่าทำบุญตรงนี้นะครับตามกำลังศรัทธานะเกิดความร่ำรวยดังที่เรานั้นเป็นศีลในหลวงพ่อรวยหรือว่าที่สำคัญโยมสามารถที่จะสแกนถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับองค์ใหญ่นะครับตอนผมมายังไม่เสร็จเท่าไหร่นะแต่มาเที่ยวนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็มีของมาขายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับด้านในก็จะมีรูปหล่อของพ่อรวยอยู่ในนั้นนะครับมีน้ำตกมีอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆมีโอกาสก็นั่งรถไฟมาได้นะครับถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวหรือว่ามีรถส่วนตัวแต่อยากลองบรรยากาศนั่งรถไฟชิวๆมาเหมือนผมก็ได้นะครับออกจากโน่นก็9โมงกว่านะครับ9โมง30ถึงนี่ก็11โมงกว่านี่เลยครับขากลับเราก็นั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมโอ้สวยงามครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ถ่ายวัตถุมงคลเฉพาะของทางวัดรุ่นปัจจุบันนะครับเพื่อนๆถ้ารุ่นเก่าๆมีอยู่ตามแผงทั่วไปผมไม่ได้ไปถ่ายนะครับนะครับอันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับ